ลิปนี้จะพามารู้จักมอนสเตอร์หลักของน้องอาสึกะกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์ของอาสึกะมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับอาสึกะก็คือเทนโจอินอาสึกะนั่นเองนะครับซึ่งเขาใช้พวกมอนสเตอร์ที่เป็นไซเบอร์เกิร์ลแล้วก็มีเป็นไซเบอร์แองเจิลนะครับซึ่งบทบาทของน้องเนี่ยมีในภาค GX นะครับแล้วก็ภาคอาร์ค5ก็โผล่มาด้วยซึ่งมีการใช้มอนสเตอร์ที่เป็นพวกนี้แหละนางฟ้าที่มีทักษะในการต่อสู้หรือจะเป็นพวกนางฟ้าไซเบอร์อย่างเงี้ยครับผมวันนี้ผมก็มาทั้งไซเบอร์เกิร์ลแล้วก็ของไซเบอร์แองเจิลเลยนะครับรวมถึงจะมีพวกการ์ดเวทมนต์ที่ใช้กับพวกเจ้าหล่อนได้ด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมเอามาคุยในคลิปนี้นะครับมีถึง21ใบเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะพอสมควรไหนๆจะทำคลิปของน้องอาสึกะคนสวยอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เลยจะรวบรวมให้จบในคลิปเดียวกันไปเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดของอาสึกะเนี่ยมันจะมีเป็นไซเบอร์เกิร์ลกับไซเบอร์แองเจิลนะครับแบ่งง่ายๆก็คือถ้าเป็นไซเบอร์เกิร์ลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเผ่านักรบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไซเบอร์แองเจิลก็จะเป็นเผ่าแฟรี่นะซึ่งผมก็จะแยกให้เพราะมันเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่อาสึกะใช้ในภาค GX เป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นไซเบอร์เกิร์ลที่เป็นเผ่านักรบครับผมแล้วก็พอมาเป็นภาคของ Arc 5น้องจะใช้พวกไซเบอร์แองเจิลที่เป็นเผ่าแฟรี่เพิ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขอพูดในส่วนของพาร์ทที่เป็นไซเบอร์เกิร์ลหลักๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงพวกไซเบอร์แองเจิลแล้วก็จะพูดถึงการ์ดเวทมนต์ที่ใช้กับพวกไซเบอร์เกิร์ลกับไซเบอร์แองเจิลได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะครับเริ่มจากมอนสเตอร์ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้มีชื่อว่าไซเบอร์เอ็กแองเจิลครับไซเบอร์เอ็กแองเจิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน300ครับการ์ดใบนี้นะครับผมอาจจะไม่ใช่ไซเบอร์แองเจิลหรือไซเบอร์เกิร์ลโดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟคที่เอาการ์ดที่เกี่ยวข้องของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือของเราได้นะครับเอฟเฟคก็คือเทิร์นละครั้งนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษได้สำเร็จเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์ที่มีคำว่า Machine Angel หรือการ์ดโบสถ์แห่งการอวยพร Ritual Church 1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมซึ่งอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับว่าพวก Cyber Angel นะครับที่เป็นเผ่าแฟรี่เนี่ยคือเขาจะมีชื่อเป็น Cyber Angel แต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับผมการ์ดที่เป็นพิธีกรรมของเขาอ่ะมันจะใช้คำว่า Machine Angel นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคีย์เวิร์ดเป็น2คำนี้นะครับก็อาจจะแยกกันเนาะชื่อมอนสเตอร์เป็น Cyber Angel ชื่อการ์ดเวทมนต์เป็น Machine Angel นั่นเองนะการ์ดใบต่อไปนะครับผม Cyber Fuji Angel ครับ Cyber Fuji Angel เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเมื่อมันถูกอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ไซเบอร์แองเจิลจากเด็กหรือจะเป็นพิธีกรรม Machine Angel จากเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับที่เอาน้อง Cyber Angel ตัวไข่กับตัวน้อยเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังก่อนเพราะว่าผมไล่ตามเลเวลไปก่อนนะสำหรับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคอ่ะเดี๋ยวเข้ามาสู่ Cyber Girl กันได้เลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าน้อง Cyber Juju ครับผม Cyber Juju เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผานักรบเลเวล3พลังโจมตี 1,000 ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้นะครับผมชื่อของภาษาญี่ปุ่นผมอ่านตามชื่อญี่ปุ่นเนาะ Juju นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของชื่อภาษาอังกฤษก็ Cyber Tutu นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าจูจูมันดูน่ารักกว่านะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีแต่มอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเยอะกว่าการ์ดใบนี้นะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะสามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไซเบอร์จูจูพลังโจมตีแค่ 1,000 เองถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีมากกว่า 1,000 ทั้งหมดเราก็โจมตีผู้เล่นโดยตรงได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเอตัวไซเบอร์ครับเอตัวไซเบอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี 1,200100ป้องกัน 1,600 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะโจมตีผู้เล่นโดยตรงพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น500 point ในช่วงที่คำนวณดาเมจสเต็ปนั่นเองครับเอาง่ายๆถ้ามันโจมตีผู้เล่นโดยตรงความเสียหายที่อีกฝ่ายนึงจะได้รับก็เป็น 1,700 นะครับการ์ดใบต่อไปไซเบอร์ยิมนาสติกครับไซเบอร์ยิมนาสติกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน 1,800 ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟคของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่ง1ตัวแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ครับผมเอฟเฟคง่ายๆนะทิ้งการ์ดแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมไซเบอร์จูจูบอลครับ
ไซเบอร์จูจูบอลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี 1,800 ป้องกัน 1,600 ครับการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถอัญเชิญมาลงมาแบบพิเศษได้ด้วยการรีลิสมอนสเตอร์ที่เป็นเผานักรบหรือเผาแฟรี่จากบนมือหรือจากบนฟิลนะครับรีลิสไป1ตัวแล้วก็อัญเชิญไซเบอร์จูจูบอลลงมาแบบพิเศษได้เลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้จากบนมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล5ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สบายมากเลยนั่นเองนะส่วนอีกเอฟเฟคนึงของน้องนะครับก็คือในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญพิธีกรรมหลังจากอัญเชิญพิธีกรรมนั้นน่ะเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมจากในสุสาน1ใบครับผมเพิ่มขึ้นมาบนมือได้การ์ดใบต่อไปไซเบอร์พรีมาครับไซเบอร์พรีมาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี 2,300 ป้องกัน 1,600 ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญแอดวานซ์มันลงมาได้สำเร็จการ์ดเวทมนต์ที่ง่ายหน้าอยู่บนฟิลด์ทั้งหมดจะต้องถูกทำลายไปครับอันนี้ทั้งของเราแล้วก็ของอีกฝ่ายด้วยนะครับจะใช้ก็ต้องระวังดีๆนะการ์ดใบต่อไปไซเบอร์เบลเดอร์ครับไซเบอร์เบลเดอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี 2,100 ป้องกัน 800 ครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเลเวล7ที่ถือว่าสเตตัสค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์จะทำให้มันเก่งขึ้นได้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเกิดจากการใช้ A ตัวไซเบอร์รวมร่างกับเบสสเก็ตเตอร์ครับผมซึ่ง2ตัวนั้นรวมร่างกันโดยที่ว่าเราไม่สามารถใช้การ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นตัวแทนฟิวชั่นได้นะครับต้องใช้การ์ดชื่อนั้นในการอัญเชิญฟิวชั่นเท่านั้นครับผมส่วนการ์ดของมันนะครับผมมีเอฟเฟกต์เด่นๆเลยก็คือมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีจำนวนเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของไซเบอร์เบลเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมมีอยู่1ตัวการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์2ตัวพลังโจมตีของไซเบอร์เบลเดอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายมี3ตัวนะครับผมก็เอฟเฟกต์ที่อีกฝ่ายมีการใช้งานนั้นจะต้องถูกทำให้ไร้ผลครับนี่เป็นไงแม้ว่าสเตตัสจะอ่อนนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อกี้มีการพูดถึงเบสสเก็ตเตอร์นะครับผมก็ขอเอาเข้ามาใส่ด้วยละกันนะครับเบสสเก็ตเตอร์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี 1,400 ป้องกัน 1,500 ครับการ์ดใบนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับเท็กซ์การ์ดของมันก็เขียนไว้ว่ามันเป็นเจ้าหญิงแห่งการร่ายรำแล้วก็เป็นนักรบผู้สง่างามมันชอบโลดแล่นไปบนพื้นน้ำแข็งแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นใบมีดนั้นโจมตีศัตรูได้อย่างสวยงามเหล่านี้ก็จะเป็นพวกแบบไซเบอร์เกิร์ลนะครับแต่ละอันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแม้ว่าสเตตัสผมมองว่าไม่ค่อยจะเก่งกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีบางตัวเหมือนกันเนาะที่มันก็มีเอฟเฟกต์ที่เชื่อมไปยังพวกมอนสเตอร์พิธีกรรมหรือก็คือไซเบอร์แองเจิลสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่มอนสเตอร์พิธีกรรมผมก็จะขอแนะนำการ์ดพิธีกรรมนะครับ2ใบที่จะสามารถใช้อัญเชิญพวกเหล่าไซเบอร์แองเจิลลงมาได้นั่นเองครับผมซึ่ง2พิธีกรรมนี้นะสามารถใช้อัญเชิญพวกไซเบอร์แองเจิลได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีพิธีกรรม2ระดับครับเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าพิธีกรรม Machine Angel ครับพิธีกรรม Machine Angel เป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยจำเป็นต่อการใช้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลนะครับเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์จากบนมือหรือจากบนฟิลด์รวมเลเวลให้มีจำนวนเลเวลเท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมที่เราจะอัญเชิญลงมานะครับผมเมื่อรวมเลเวลหรือรวมดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเบอร์แองเจิลตัวนั้นลงมาได้1ตัวครับส่วนเอฟเฟคที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่บนฟิลด์ของเรากำลังจะถูกทำลายด้วยการต่อสู้หรือเอฟเฟคของการ์ดเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปแทนการทำลายนั้นได้ครับมาดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าพิธีกรรมขั้นสมบูรณ์แมชชีนแองเจิลครับการ์ดใบนี้ก็จำเป็นต่อการใช้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นไซเบอร์แองเจิลนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการอัญเชิญพิธีกรรมจะแตกต่างจากการ์ดใบเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้การ์ดใบนี้ในการอัญเชิญพิธีกรรมนะครับเราจะต้องรวมดาวให้เท่ากับมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวนั้นเป๊ะเลยครับผมหมายความว่าถ้าเป็นอย่างมอนสเตอร์ที่เป็นพิธีกรรมเลเวล8อย่างนี้เราก็ต้องรวมดาวให้ได้8เป๊ะนะครับรวมเกินไม่ได้ครับผมถ้าเป็นการ์ดเมื่อกี้รวมเกินได้แต่การ์ดใบนี้ต้องรวมให้เท่ากันนะครับซึ่งเงื่อนไขการรวมดาวให้เท่ากันเป๊ะอย่างนี้นะครับผมมันก็จะดูมีความยากนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีความง่ายเพิ่มมาให้ครับคือการ์ดเมื่อกี้ใช้วัตถุดิบจากบนมือแล้วก็จากบนฟิลด์ใช่ไหมครับแต่ว่าการ์ดพิธีกรรมขั้นสมบูรณ์แมชชีนแองเจิลนี้นะครับจะสามารถใช้มอนสเตอร์เผานักรบหรือเผาแฟรี่ที่อยู่ในสุสานเป็นวัตถุดิบได้ด้วยซึ่งถ้าเราจะใช้เป็นวัตถุดิบนะครับผมเราสามารถเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กได้ด้วยครับผมทุกคนพอจะนึกภาพออกเนาะถ้าวัตถุดิบมาจากบนฟิลด์กับบนมือส่งลงไปสุสานแต่ถ้าวัตถุดิบจะมาจากสุสานให้เอากลับเข้าไปในเด็กครับสมมติว่าเรามีมอนสเตอร์เลเวล4 1ตัวเราก็ส่งเลเวล4นั้นจากบนมือลงไปสุสานนะครับแล้วก็ถ้าในสุสานเรามีอีกตัวนึงที่เลเวล4เราก็เอาตัวเลเวล4นั้นกลับเข้ามา
ในเด็กนะครับผมแล้วก็รวมดาวได้8แล้วใช่มั้ยเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลเลเวล8ลงมาได้เลยครับผมวิธีการอาจจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความยากความง่ายที่เพิ่มเข้ามานะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกใช้พิธีกรรมแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการพิธีกรรม2แบบนะครับที่เอาไว้ใช้อัญเชิญไซเบอร์แองเจิลเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการมอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าไซเบอร์แองเจิลนาซาเทียครับผมไซเบอร์แองเจิลนาซาเทียนะครับเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี 1,000 ป้องกัน 1,000 ครับชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนาซาเทียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็นาตาชาเลยครับผมแล้วแต่จะเรียกกันนะการเป็นนี้นะครับเกิดจากการใช้เวทมนต์พิธีกรรมแมชชีนแองเจิลในการอัญเชิญมันลงมาครับผมตัวของนาซาเทียนะครับจะมีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราได้1ตัวหลังจากนั้นนะครับผมเราจะสามารถฟื้นไลฟ์พอยต์ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมที่อยู่บนฟิลของเรานั้นกำลังจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเราสามารถทำให้การโจมตีนั้นไร้ผลได้ด้วยครับส่วนเอฟเฟคที่3นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราเราจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ไซเบอร์แองเจิลที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวยกเว้นการ์ดใบนี้นะพร้อมกันนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่ง1ตัวนะครับผมอัญเชิญตัวนาซาเทียจากสุสานลงมาบนฟิลแบบพิเศษพร้อมกับเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกข้างต้นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมาควบคุมด้วยเอฟเฟกต์จากสุสานผมว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นะการ์ดใบต่อไปนะครับผมไซเบอร์แองเจิลอีดาเทนครับCyber Angel Idaten เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี 1,600 ป้องกัน 2,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับก็เกิดจากการใช้เวทพิธีกรรม Machine Angel ในการอัญเชิญมันลงมาครับผมการ์ด Idaten นะครับจะมีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคแรกคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิธีกรรมลงมาได้สำเร็จเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมจากสุสานหรือจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับก็คือเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้ได้โดยที่ว่าเมื่อเรารีลีสเสร็จนะครับมอนสเตอร์พิธีกรรมที่อยู่บนฟิลของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น 1,000 พอยต์ครับซึ่งแน่นอนว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมเป้าหมายที่อีดาเทนจะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันให้นะครับก็ต้องเป็นพวกมอนสเตอร์ไซเบอร์แองเจิลที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมนี่แหละครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมไซเบอร์แองเจิลเบนเทนครับCyber Angel Ben 10เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี 1,800 ป้องกัน 1,500 ครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เกิดจากการใช้เวทพิธีกรรม Machine Angel อัญเชิญมันลงมาเอฟเฟคของตัวเบนเทนนะครับจะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้และส่งลงไปสู่สารนะครับผมเราจะสามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งตามพลังป้องกันตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับส่วนอีกเอฟเฟคนึงของเบนเทนนะครับถ้าเกิดว่าเรารีลีสการ์ดใบนี้เราจะสามารถเอามอนสเตอร์ธาตุแสงเผาแฟรี่จากเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมไซเบอร์แองเจิลอีสนะครับไซเบอร์แองเจิลอีสนะเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล8พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 2,600 ครับมันเกิดจากการใช้เวทมนต์พิธีกรรม Machine Angel ในการอัญเชิญลงมาเช่นกันครับแล้วก็เอฟเฟคของตัวนี้นะครับมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟคแรกนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิธีกรรมลงมาได้สำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องส่งการ์ดเวทมนต์หรือกับดัก1ใบลงสู่สารไปครับซึ่งดูจากเอฟเฟคแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเลือกส่งลงไปเองนะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกนะครับเอฟเฟคที่2ของอีสนะนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่สารไปจากการต่อสู้การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้อีก1ครั้งครับผมส่วนเอฟเฟคที่3นะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมจะใช้เอฟเฟคมายังมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นไซเบอร์แองเจิลบนฟิลของเรานะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์พิธีกรรม1ตัวที่อยู่ในสุสานของเรากลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ใบแล้วก็ทำลายทิ้งได้ครับก็แลกกันเลยนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้การ์ดอะไรเล็งเป้ามาที่ไซเบอร์แองเจิลของเรานะครับเราก็สามารถทำลายการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยการ์ดใบต่อไปนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าไซเบอร์แองเจิลดาคินิครับCyber Angel Dakini เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล8พลังโจมตี 2,700 ป้องกัน 2,400 ครับการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้การ์ดเวทมนต์พิธีกรรม Machine Angel อัญเชิญมันลงมานะครับเอฟเฟคของตัว Dakini มีอยู่3อันด้วยกันครับเอฟเฟคแรกคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรมลงมาได้สำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของตัวเองส่งลงสู่สารไปครับน่าอิสนะให้เลือกการ์ดเวทมนต์กับดักส่วนตัว Dakini ให้เลือกการ์ดมอนสเตอร์นะครับอีกฝ่ายคงแบบหัวเสียเหมือนกันเนาะถ้าโดนอิสนะ
กับดาคินีเรียกมาใกล้ๆกันนะครับส่วนเอฟเฟคที่2ของดาคินีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราเวลาที่มอนสเตอร์พิธีกรรมของเรานั้นมีการโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่ให้มอบความเสียหายทะลุดีเฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงด้วยครับส่วนเอฟเฟคที่3นะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเทิร์นเรานะครับเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรม1ตัวหรือการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมแมชชีนแองเจิล1ใบนะครับซึ่งเอาการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมนั้นหรือจะเอาการ์ดเวทพิธีกรรมนั้นจากในสุสานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับซึ่งผมดูคอมโบแล้วอ่ะมันมีการ์ดที่แบบเอาเวทพิธีกรรมกลับขึ้นมือเอามอนสเตอร์พิธีกรรมกลับเข้าเด็กเอามอนสเตอร์นู่นนี่นั่นแบบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเอฟเฟคที่เหมือนต่อคอมโบให้ตัวไซเบอร์แองเจิลมายืนบนฟิลด์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าสามารถตั้งพวกไซเบอร์แองเจิลอยู่บนฟิลด์ได้หลายๆตัวนี้ก็งานช้างเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวดาคินี้เนี่ยผมชอบมากเลยว่าถ้ามันอยู่บนฟิลด์ใช่ไหมมอนสเตอร์พิธีกรรมของเราเนี่ยจะสามารถโจมตีทะลุดีเฟนซ์ได้อย่างนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นขั้นสุดยอดแล้วนะครับของตัวไซเบอร์แองเจิลนะตัวนี้มีชื่อว่าไซเบอร์แองเจิลวิชนุครับผมไซเบอร์แองเจิลวิชนุนะครับเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล10พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 2,000 ครับชื่อภาษาญี่ปุ่นวิชนุนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ Rush นะครับผมนี่ก็แล้วแต่จะเรียกเช่นเคยนะการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้เวทพิธีกรรม Machine Angel อัญเชิญมันลงมาก็คืออาจจะรวมดาวให้ได้10เป๊ะหรือจะรวมดาวให้ได้10เกินก็แล้วแต่เวทพิธีกรรมอย่างที่บอกไปนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีเอฟเฟคอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรมลงมาได้สำเร็จให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั่นเองครับนอกจากทำลายเสร็จแล้วให้เราเอาจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้นมาคูณ 1,000 แล้วก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับและในเทิร์นที่ถูกอัญเชิญพิธีกรรมลงมาสำเร็จนะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1 Battle Phase ครับบอกเลยว่าเอฟเฟคนี้โคตรจะอลังการคือสมมติว่าอีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์ซิงโครฟิวชั่นเอ็กซีดเรียงรายกันอยู่เลยแล้วก็ถ้าไซเบอร์แองเจิลวิชนุถูกเรียกลงมาใช่มั้ยก็ทำลายให้บึ้มให้หมดและหลังจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถโจมตีได้2ครั้งด้วยนะครับใน Battle Phase นะและเอฟเฟคที่2ของตัววิชนุนะครับก็คือเธอละครั้งถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่จะทำลายการ์ดบนฟิลด์นะครับเราจะสามารถเอามอนสเตอร์พิธีกรรม1ตัวจากสุสานของเรากลับเข้าไปในเด็กแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับเอฟเฟกต์เป็นเลิศขนาดนี้นะบอกได้เลยว่าขอให้อัญเชิญตัววิชนุลงมาให้ได้นะครับแล้วก็ยืนคู่กับดาคินียืนคู่กับอิซานะเนี่ยผมว่าโอกาสชนะก็คงจะเกิน 50% แล้วนะเพราะดูมันช่วยเหลือกันได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะในส่วนที่เป็นมอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับยังเหลือเวทมนต์อีก4ใบครับผมสำหรับพวกไซเบอร์แองเจิลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มจากใบแรกเลยนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Mercyful Machine Angel ครับ Mercyful Machine Angel นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเป็นแบบชื่อมอนสเตอร์มันจะเป็น Cyber Angel แต่ว่าถ้าเป็นชื่อของการ์ดเวทมนต์มันจะเป็น Machine Angel นะครับ Mercyful Machine Angel นะครับการ์ดชื่อนี้จะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคของมันก็คือเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์พิธีกรรม Cyber Angel ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือของเรานะครับ1ตัวหลังจากนั้นหยิบการ์ดจากเด็ก2ใบเมื่อหยิบการ์ดจากเด็ก2ใบเสร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ด1ใบจากบนมือของเรานั้นเอาไปวางไว้ใบล่างสุดของเด็กในเทิร์นนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะครับเราจะสามารถอัญเชิญได้เฉพาะมอนสเตอร์พิธีกรรมเท่านั้นครับก็หมายความว่าการ์ดที่เอาไว้อัญเชิญพวกมอนสเตอร์แบบพิเศษอื่นๆจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะการ์ดใบต่อไปนะครับผม Magnificent Machine Angel ครับMagnificent Machine Angel เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับผมซึ่งการ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคของมันนะครับก็คือเราสามารถรีลีสมอนสเตอร์พิธีกรรม Cyber Angel จากบนมือหรือจากบนฟิลด์ได้1ตัวนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ท่าแสงเผาแฟรี่1ตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่เรารีลีสไปข้างต้นเลเวลละ200พอยต์ครับซึ่งพลังโจมตีและพลังป้องกันนี้จะเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะจบเทิร์นและเอฟเฟคยังมีอีกอย่างนึงด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นนะครับผมที่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กในช่วง Battle Phase นั้นมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคใดๆได้เลยครับเป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะว่ามอนสเตอร์ที่เป็นไซเบอร์แองเจิลหลายตัวก็คือเหมือนกับว่าเอามาต่อกรกับเด็กอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการใช้พวกกับมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กเยอะๆนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมจะเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องที่มีชื่อว่า Incarnate Machine Angel ครับโดยการ์ดใบนี้จะมีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันนะครับผมเอฟเฟคที่1เลยก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักของเรามอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลบนฟิลของเรานั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับผมเอฟเฟคนี้การ์ดชื่อนี้จะสามารถ
ใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งหรือจะเป็นความเสียหายจากการต่อสู้นะครับเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลจากบนมือหรือจากบนฟิลของเรา1ตัวหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมไซเบอร์แองเจิลจากบนมือได้1ตัวครับผมซึ่งการอัญเชิญนี้ถือเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษและเป็นการอัญเชิญแบบพิธีกรรมนั่นเองครับซึ่งเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องด้วยผมบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ที่สอนนี่คือดีมากครับถ้าอีกฝ่ายนึงมาสกิดเราอย่างเงี้ยให้เราได้รับความเสียหายใช่มั้ยเราก็จัดไปเลยครับผมเรียกไซเบอร์แองเจิลลงมาได้อีก1ตัวการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าโบสถ์แห่งการอวยพร Ritual Church นั่นเองครับหรือภาษาอังกฤษก็เป็น Ritual Sanctuary นะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ถ้าใครจำได้นะผมพูดไว้ตอนต้นเลยไอ้ตัวที่เป็นเอฟเฟคของไซเบอร์เอ็กแองเจิลนะครับสามารถเอาการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้นมาบนมือได้เนาะซึ่งการ์ดใบนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟคที่เอาไว้ใช้กับพวกไซเบอร์เกิร์ลหรือเอาไว้ใช้กับไซเบอร์แองเจิลโดยตรงแต่ว่าก็เรียกว่าใช้งานแบบอ้อมๆได้ละกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟคโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคที่1เลยนะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราสามารถทิ้งการ์ดเวทมนต์จากบนมือได้1ใบหลังจากนั้นให้เราเอาการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุแสงจากในเด็กหรือจะเป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับผม1ใบจะเอามอนสเตอร์หรือจะเอาการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมก็แล้วแต่นะครับเลือก1ใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพอบอกเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุแสงก็คงเข้าข่ายเป็นพวกไซเบอร์แองเจิลใช่มั้ยหรือจะเป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกแบบพิธีกรรมแมชชีนแองเจิลว่ากันไปนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งด้วยอันนี้บอกได้เลยว่าเตรียมเรียกพวกไซเบอร์แองเจิลลงมาแบบรัวๆได้เลยนะส่วนเอฟเฟคที่2นะครับเอฟเฟคนี้บอกได้เลยว่าเด็ดนะก็คือว่าเราสามารถเอาการ์ดเวทมนต์ที่อยู่ในสุสานของเรากลับเข้าเด็กได้ตามจำนวนที่ต้องการเมื่อเราเอาการ์ดกลับเข้าไปกี่ใบก็ตามเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าแฟรี่ธาตุแสง1ตัวจากในสุสานของเราได้โดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับจำนวนการ์ดที่เราเอากลับเข้าเด็กนั่นเองครับสมมติว่าเราเอาการ์ดเวทมนต์5ใบกลับเข้าไปในเด็กเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ธาตุแสงที่เป็นเลเวล5จากสุสานลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้1ตัวนั่นเองครับถ้าเราเข้าใจการใช้งานของมันเราก็จะรู้นะว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับกับการที่แบบว่าเอาการ์ดเวทมนต์5ใบกลับเข้าเด็กแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาหรือถ้าเรามีการ์ดเวทมนต์8ใบเราก็สามารถอัญเชิญตัวไซเบอร์แองเจิลเก่งๆลงมาได้เลยนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เกี่ยวข้องกับพวกไซเบอร์แองเจิลไซเบอร์เกิร์ลนะครับโดยรวมๆนะครับผมไซเบอร์แองเจิลมันจะดูทรงพลังกว่าพวกไซเบอร์เกิร์ลเยอะเลยนะครับก็คงไม่แปลกอะไรเนาะสมัยนี้มอนสเตอร์พิธีกรรมเก่งๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่พูดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเอสการ์ดของอสุกะก็ว่าได้คนใช้ก็สวยนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับเคยเล่นเด็กนี้กันหรือเปล่านะครับหรือเคยเจอกับเด็กนี้เล่นงานมาแล้วนู่นนี่นั่นก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ